Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ตอบคุณทุกคำถามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speechchannel.co.th Facebook Fanpage speechchannel เลข1ช่องทางครับ YouTube speechchannel official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิชลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิชลลี่ขอบคุณซูบารุประเทศไทยและขอบคุณ Iron Man 4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณ C-Tech ครับอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับมาดูเรื่องราวของแว่นตาก่อนดีกว่าฮะเพราะว่าเรา2คนไปซื้อมาใช้แล้วมันเบิร์ดดีก็เลยขอราคามาเป็นราคาพิเศษคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็จะได้จับจองเป็นเจ้าของครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงคือเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB เลยก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่น
เหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรสั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะฮะเดินดูรถอยู่วันนี้ก็เป็นเทปพิเศษแต่ว่ายังอยากเชิญชวนนะครับว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ใครว่าเรามีทริปของ Speed Rider อ่ะพี่บอมเชิญชวนนะ Speed Rider Meeting Trip on the Beach นะครับที่ตอนบิดไปเลยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็สามารถร่วมเดินทางไปกับเราได้วันที่1 2เมษายนนี้เอาง่ายๆเราปิดสมัครวันได้ถึงวันศุกร์เลยแต่ว่าสุดท้ายจริงๆจะมาหน้างานก็ได้แต่ว่าทางที่ดีควรสำรองก่อนให้โทรเข้ามาก่อนเพราะว่าเราจะได้สำรองเรื่องที่พักนะครับที่พักคือที่พักเนี่ยมันพอเพราะเราเหมารีสอร์ทนะครับเราปิดรีสอร์ทอันนี้เป็น private party เลยต้องบอกว่าที่ประจวบคีรีขันธ์ที่บ้านกูดบางสะพานนะครับกับเบลวีบีชรีสอร์ทระดับ4ดาวต้องบอกว่าติดทะเลสระว่ายน้ำติดทะเลบรรยากาศสวยๆอากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องเดินทางไปร่างกายต้องการทะเลแน่นอนนะครับหาอากาศสดชื่นกันแล้วก็ร่วมสนุกกับพวกเรามีกิจกรรมมากมายนะครับร่วมสนุกมีของรางวัลแจกมีอาหารการกินให้ครบทุกมื้อนะออกเดินทางก็ไปทานอาหารเที่ยงกันที่สุภาพชนที่ปานบุรีเดินทางเข้าไปยังต่อเข้าไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้สถานีตำรวจภูธรธงชัยครับนะครับก็บอกว่าเป็นสถานีตำรวจที่ถูกน้ำท่วมนะแล้วก็ไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้ตำรวจไปใช้ในการเปิดหน้าที่แล้วก็เดินทางเข้าที่พักที่เวเวลบีชรีสอร์ทนะครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำอะไรก็ว่าไปดูสปอร์ตได้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่สำคัญย้ำเลยว่ามีของรางวัลแจกมากมายนะครับเดินทางได้ทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับค่าสมัครของเราเพียงแค่ 2,250 บาทครับต่อท่านไปดูครับเรื่องราวของบิดไปเลยครับ Speed Rider Meeting ครับแบบชิวๆบินลมชมเลกับ Speed Rider ทริปพิเศษระดับ VIP ขี่รถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวรวมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limited เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้รายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่สนใจร่วมทางกับเราโทร
นะครับขอบคุณโฟมล้างมือคิดเลยอีกคิดเลยอีกนะครับน้ำดื่มตาสิงนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีอีกมากมายที่ไปร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้นะครับครับผมมาดูคลิปวิดีโอนะไปดูคลิปแรกเลยดีกว่าฮะคลิปแรกจัดให้ฮะไปดูว่าพี่ๆ10ล้อเขาทำอะไรกันครับครับอยากไปเลยนะครับดู10ล้อ2คันนี้ครับอ๋อคลิปจากกล้องหน้ารถเลยนะบ้านเรานี่แหละครับเขาขับคุยกันหรือไงไม่รู้ถนนมีแค่2เลนแล้วก็วิ่งกัน2เลนก็ไม่ต้องแซงกันครับก็ต้องตามเขาไปอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะตกลงกันได้ว่าตกลงใครจะแซงใครแต่ว่าลักษณะที่2คันนี้ไม่เหมือนกันนะดูจากท้ายเห็นนะคันนึงนี่เป็นหัวลากกึ่งพ่วงอีกคันนึงนี่เป็นรถพ่วงแบบ2ตอนครับมันก็ขับคุยกันไปว่าเอ้ยข้างหลังก็ต้องตามมันอยู่อย่างนี้แหละครับผมอันนี้คือกว่าเขาจะตกลงกันได้ว่าใครจะขึ้นหน้าใครสุดท้ายรถกึ่งโอ้โหมีหลบซ้ายด้วยโอ้โหสุดเลยขับรถกันแบบนี้สุดเลย อย่างเงี้ยทำไมไม่โดนจับวิ่งกว่าอันนี้ต้องโดนนะดึงตีคู่นี้ต้องจับสองคันด้วยไม่ใช่จับคันเดียวกีดขวางการจราจรใช่ข้างหลังก็คงรถติดเป็นกิโลอย่างเงี้ยทั้งเงี้ยอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายรถยนต์แบบง่ายๆครับครับอันนี้บอกว่าสุดยอดอยากให้เมืองไทยเอามาใช้มากๆเนี่ย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 นะครับตำรวจไทยน่าใช้อย่างเงี้ยครับจอดรถใช่ไหมห้ามจอดใช่ไหมมาไม่ต้องมีคนลงไปเคลียร์ไม่ต้องนะจอดแล้วก็ยกได้เลยเดี๋ยวดูนะต้องนี้เอาขายอย่างลงปั๊บนี่ฮะตัวช้อนช้อนเลยปึ๊บเสียบล่างยกแบบคล้ายๆเหมือนฟกลิฟต์อะเสียบเลยปั๊บยกขึ้นมานี่ยืดขาอย่างนิดนึงปั๊บเร็วด้วยปฏิบัติการไม่ถึง5นาทีช้อนที่ล้อเลยนะฮะนี่ฮะช้อนเลยปึ๊บนี่ฮะเก็บปั๊บไปต่อได้เลยฮะเนี่ยเรียบร้อยไปเจออีกทีที่โรงพักหรือที่จอดที่ไหนก็ว่าไปถนนโล่งเลยเห็นไหมนี่แบบนี้ทำไมเราไม่มีรถแบบนี้บ้างถ้าอย่างเนี้ยทำไมไม่ไปเอาของเขามาเออ นะเห็นแล้วก็อิจฉาประเทศเขารถอะไรมาก่อนอันนี้แล้วท่านน่าจะเป็นรัสเซียมั้งครับไม่รู้ล่ะอะไรก็ไม่รู้ล่ะเราจะไปดูงานเขาอะไรเนี่ยทำไมไม่เอารถอย่างนี้มาถึงเวลาไปซื้ออะไรมาไม่รู้ใช้ไม่ได้กองอยู่เต็มเลยเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ทุกวันไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากันในการนิสปิดทอครับ